สวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะแล้วก็2รอบสุดท้ายค่ะก็ค่อนข้างกดดันค่ะเพราะว่าแต้มเท่ากับประเทศฮ่องกงก็รอบสุดท้ายก็พยายามมีสติแล้วก็สมาธิมากที่สุดค่ะแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งนี้มาได้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวิ่งเซิร์ฟแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาท่านเลขาธิการนายกท่านเลขาธิการสมาคมวิ่งเซิร์ฟประเทศไทยคุณธนาบุญสวัสดิ์โค้ชผู้จัดการทีมและนักกีฬาทุกท่านครับแล้วก็คนไทยทุกคนที่คอยส่งแรงใจแรงเชียร์ครับขอบคุณค่ะ